พื่อนๆชาวอาร์ซีนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ผ่านทางเข้ามาแวะเจอเราพอดีนะครับวันนี้เราก็มีสินค้านำเสนอครับโปรดติดตามชมได้เลยครับเดี๋ยวนี้เราจะมีรีวิวเฮลิคอปเตอร์นะฮะเฮลิคอปเตอร์450นะครับผมสักช่วง 3-4 โมงนะฮะเราจะไปบินกันนะครับผมตอนนี้เราก็มาเตรียมตัวทำการชาร์จแบตเตอรี่ไว้ก่อนนะครับผมนี่นะฮะยังไม่เต็มเลยท่านผู้ชมนะแบต3เซลล์จะชาร์จเต็มช้านิดนึงนะครับกับชุดชาร์จของบาลานซ์ชาร์จ B3 ประมาณนี้ฮะตัวนี้นะครับก็ใช้เวลาชาร์จนิดนึงนะฮะส่วนตัวลำนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยครับเนี้ย 3D เบียดคาร์บอนนะฮะตัวนี้เป็นโครงเทลลอดนะฮะโครงเทลลอดนะครับผมฮะเป็นไฟบาร์นะครับผมเป็นไฟบาร์นะไฟบาร์ก็บินไม่ยากครับผมตัวนี้นะฮะเพราะว่าเรามีไจโรเทพๆอยู่ตัวนะฮะเป็น GP750 อะไรนะครับตัวนี้เป็นไจโร 3D นะฮะนะครับเป็นโครงเพลาท่านผู้ชมตัวนี้เป็นโครงเพลานะเซอร์โวยกพิษเซอร์โวหาง4ตัวนะครับเราเปลี่ยนใหม่นะครับหัวใจสำคัญเราเปลี่ยนใหม่ให้นะครับใช้กันยาวๆไม่ต้องห่วงครับว่าจะมีการเสียนะครับในเซอร์โวนะตัวนี้นะครับรีโมทรีเซฟเรายกใหม่ให้นะครับแกะกล่องให้นะครับผมนะฮะไม่ต้องกลัวรวนนะครับผมเปิดเบิกใหม่ให้นะครับมอเตอร์เป็นของทัลลอดนะฮะ 450M ทัลลอดนะครับ 3,800 kV นะครับผมสปีดนะฮะสปีด50แอมป์ตัวใหญ่นะท่านผู้ชมนะฮะแรงๆกันเลยทีเดียวตัวนี้นะครับผมแต่ตอนนี้เราเซตนะฮะเหมาะกับการเล่นธรรมดาอยู่นะครับเป็นเอาไว้ผู้เล่นที่ข้ามโปรนะฮะจากการเล่น4 channel เบื่อๆแล้วเจอปัญหามอเตอร์พังบ่อยๆนะฮะก็ข้ามขั้นนะครับเป็นโปรเฟสชันแนลก็เป็นพวกนะครับโครงเพลาโครงสายพานในฮอในชุดนี้นะราคาไม่แรงท่านผู้ชมนะราคาประหยัดนับที่เรานะเราประกอบให้กับท่านผู้ชมที่นะครับมีงบประมาณไม่มากนะครับอยากจะมีฮอสวยๆไว้ใช้งานยาวๆนะฮะกับ450นะครับที่มีพื้นฐานในการเล่นมาแล้วนะครับก็ผมก็แนะนำตัวนี้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะไปเทสบินกันนะครับผมตัวนี้นะครับจะได้คานูปี้ตัวนี้นะฮะเซตนี้นะครับคานูปี้ก็ยังโอเคอยู่ท่านผู้ชมครับนะฮะตัวนี้นะฮะจะเป็นแบตเตอรี่ใหม่ชุดชาร์จใหม่ให้นะครับผมราคาอยู่ที่ 5,000 อัพครับผม 5,000 อัพไม่เกิน 6,000 ครับตัวนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเย็นนี้เราจะไปบินกันนะครับเดี๋ยวจะเอาวิดีโอมาฝากท่านผู้ชมครับต้องขอออกตัวก่อนนะผมบิน 3D ไม่เก่งนะไม่เป็นนะฮะผมจะบินแค่ธรรมดาเดินทางกับฮอปเปอร์ลิงทั่วๆไปนะครับผมโอเคครับโอเคท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาถึงสนามนะฮะสนามที่เราเคยทำรีวิวประจำนะฮะตรงนี้นะครับนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับผมวันนี้อาจจะทำการชาร์จแบตเตอรี่ไม่เต็ม 100% นะฮะอาจจะมีแค่มาตั้ง 70% นะครับผมพอดีต้องติดธุระด่วนนะครับก็นะครับเราก็จะบินเท่าที่แบตเตอรี่บินได้นะครับผมแบบนี้นะครับก็เราจะมาบินกันเลยนะครับกับฮอ450ตัวนี้เพิ่งประกอบเสร็จใหม่ๆนะครับผมอันดับแรกนะครับเมื่อเราแบตเตอรี่นะครับไปสวมที่ด้านหน้าของตัวฮอจะมีเข็มขัดรัดนะฮะให้ระวังตำแหน่งแบตเตอรี่ให้ได้บาลานซ์น้ำหนักนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังของตัวฮอนะครับให้เราจับแกนนะครับจับแกนแล้วก็สังเกตน้ำหนักดูนะฮะให้มันอยู่ตรงกลางนะครับระหว่างกลางนะฮะจะทำให้เราบินได้ง่ายขึ้นนะในขณะที่เราบินทำการบินเนี่ยเวลาเราหมุนตัวหมุนอะไรเนี่ยมันจะไม่ตรงเตงนะหมุนตรงๆเนี่ยมันจะเล่นง่ายขึ้นมันจะนิ่มจะสวยนะฮะนะครับผมนี่ก็เป็นเทคนิคในการเล่นฮออีกอย่างหนึ่งนะฮะของฮอ450นะครับผมแล้วก็การล็อกคานูปี้นะครับมันจะมีตัวหนีบด้านล่างตรงหน้าด้านหน้าจะมีตัวหนีบนะให้เราสวมเข้าไปในช่องนะครับมันจะทำให้คานูปี้ได้แน่นนะครับไม่หลุดง่ายนะครับจากนั้นให้เราเปิดนะครับเปิดสวิตช์ออนที่รีโมทบังคับวิทยุก่อนนะครับเปิดออนปุ๊บนะฮะให้เราเสียบแบตเตอรี่ของตัวฮอนะครับนะฮะจากนั้นเนี่ยเรารอสัญญาณของไจโรล็อกหางก่อนนะครับถึงจะบินได้นะฮะเมื่อล็อกแล้วถึงเล่นได้นะครับนะฮะ
ตัวนี้เราเซตรอบไม่จัดมากครับผมนะแต่ก็ไม่ต่ำเกินไปนะครับเพื่อทำให้บาลานซ์ระบบมอเตอร์กับสปีดนะฮะไม่ให้มันร้อนนะครับจะได้ไม่กินกระแสไฟมากนะครับผมให้แมตช์กันนะฮะรอบเขากำลังดีครับเสียงกำลังเพาะๆนะครับผมนะฮะยกขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมครับก็ขึ้นง่ายครับไม่ยากครับผมตัวนี้นะฮะถือว่านิ่งครับชุดห่างชุดอะไรถือว่าโอเคเลยท่านผู้ชมครับเวลาหมุนนะตัวเขาจะไม่ตรงเตงนะเขาจะหมุนอยู่กับที่ได้นะครับผมนี่นะฮะเป็นไฟบาร์นะท่านผู้ชมครับเล่นไม่ยากครับนี่ฮะแต่ก็ต้องผ่านพื้นฐานพวกเสียสามสี่ชแนลมาก่อนนะฮะสี่ชแนลทั่วๆไปพอ450มันก็มีข้อดีตรงที่ว่าไม่ถูกจิกเรื่องอะไหล่นะครับพวกนี้อะไหล่ก็มีเยอะแล้วก็นะครับเป็นมอเตอร์ตัวเดียวบัตเลตขับตัวเดียวเลยนะฮะแล้วก็มีระบบสายพานแล้วก็เป็นระบบเทาขับมาด้านหลังนะฮะนะฮะทำให้เรานะครับต้องมีปัญหาจุกจิกในการซ่อมแซมเรื่องระบบไฟนะฮะถือว่าบินได้สวยเลยครับท่านผู้ชมครับระบบหางถือว่าไม่ต้องกันเลยครับท่านปล่อยตรงลากยาวๆบินตรงสบายครับนะฮะครับแบตเตอรี่ก็เริ่มดรอปแล้วนะท่านผู้ชมนะเริ่มดรอปนะฮะแบตเตอรี่เราไม่เต็มร้อยนะครับคลิปนี้ก็โอเคนะสับจากเสียงมอเตอร์นะครับก็เริ่มมีโลนะจากนั้นลงฉุกเฉินนะครับผมลงท่าตรงๆนะโอเคนะครับผมนะฮะกับการบินรุ่นทอตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่าติดมือมากๆครับท่านผู้ชมครับนะฮะชุดไฟนะครับสปีดตัวนี้ค่อนข้างเย็นนะฮะอุ่นๆนะฮะไม่ถือว่าร้อนนะครับนะฮะการเซตออกแบบมาถือว่าโอเคเลยครับทั้งรอบมอเตอร์ครับรอบการทำงานนะครับตัวนี้นะฮะเรามาจับมอเตอร์ดูนะครับนี่ฮะจับมอเตอร์ดูนะครับอุ่นๆครับท่านผู้ชมครับอุ่นๆนะเนี่ยจับต้องได้นะครับถ้าแตะมอเตอร์แล้วร้อนจีนี่คือไม่ผ่านนะครับการเซตรอบมอเตอร์ไม่ได้นะครับผมนะฮะสปีดอุ่นๆโอเคครับแบบนี้นะฮะถือว่าผ่านนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะฮะนะครับกับลำนี้นะครับท่านผู้ชมครับไม่ผิดหวังท่านผู้ชมครับตัวนี้นะฮะราคาไม่เกิน6,000 บาทนะครับตัวนี้นะฮะ